สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้ลิก็จะมาลองเมคอัพซองออกใหม่ในเซเว่นนะคะเป็นของแบรนด์ Sit to Sit นะคะจะมีอายไลเนอร์ที่ออกมาใหม่นะคะแล้วก็จะมีลิปอิงค์3สีใหม่นะคะชิ้นแรกนะคะลิจะขอลองอายไลเนอร์ก่อนเลยนะคะเป็นอายไลเนอร์แบบซองแต่ว่าเขาจะมีเป็นแท่งอยู่ในซองนะคะที่มีขายในเซเว่นจะเป็นเบอร์01 Midnight Black นะคะราคาอยู่ที่ซองละ69บาทปริมาณ 0.5 ml นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็น Super Sharp อายไลเนอร์เนื้อแมตต์สีดำสนิทมาพร้อมกับหัวคอตตอนที่เล็กแล้วก็เขียนง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่เป็นสูตรกันน้ำไม่เลอะไม่แพนด้าระหว่างวันอ่ะด้านในเขาจะมีเป็นแท่งแบบนี้ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่ดูน่ารักดีนะแล้วก็ตรงฝาเขาออกแบบมาให้เราต่อตรงนี้ได้นะคะทำให้เราเพิ่มความยาวของแท่งอายไลเนอร์ได้เวลาเขียนก็จะเขียนได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมาในรูปแบบเป็นหัวแบบคอตตอนนะคะสีดำสนิทเลยนะคะแล้วก็สีมีความชัดเจนนะคะลิตรวัดแค่รอบเดียวเนี่ยน้ำหมึกออกมาแล้วนะคะแล้วก็เนื้ออายไลเนอร์เนี่ยแห้งเร็วนะแล้วก็ไม่ได้มีความวาของอายไลเนอร์เลยนะคะพอเราเขียนเป็นตัว S เนี่ยเส้นเขาก็ไม่ได้ขาดกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นนะคะว่าอายไลเนอร์เนี่ยสีดำสนิทเลยเป็นเนื้อแมตต์นะคะไม่มีความวาวนะซึ่งส่วนตัวดิชอบอายไลเนอร์ที่เป็นสีที่ดำสนิทมากกว่าเนื้ออายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อเบาวาวนะเพราะว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ได้เป็นสีที่ลอยเด่นขึ้นมาจากสีตาเรานะคะก็มาเขียนข้างที่เหลือกันต่อนะคะก็ไปปัดมาสคาร่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองลิปกันต่อเลยนะคะรุ่นนี้ออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะซองนี้ราคาอยู่ที่49บาทปริมาณ2 ml นะคะเป็นลิปอิงค์เนื้อแมตต์เม็ดสีแน่นกบสีปากได้มีติดทนทั้งวันแล้วก็เนื้อเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนอะหนะแล้วก็ไม่ตกร่องปากนะคะเป็นสูตรกันน้ำด้วยนะคะแพ็คเกจของเขาก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้จะเป็นหัวฟองน้ำแบบนี้นะคะเป็นรูปทรงหัวตัดก็จะเหมือนกับรุ่นก่อนๆที่เคยทำรีวิวไปเลยนะคะเป็นแพ็คเกจเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยซองเขาจะมีความสดใสนะคะนี่คือเบอร์101นะคะสีมีความชัดเจนนะคะแล้วก็เนื้อมีความเบานะอันนี้คือสวอปไปรอบเดียวทุกคนจะบอกว่าสีชัดเจนมากพอเรามีการเกลี่ยสีนะคะเขาก็จะดูมีความฟุ้งๆนะคะมีความละมุนมากขึ้นต่อมาก็เป็นเบอร์102 Hot Kisser นะคะก็จะออกไปทางโทนแดงนะคะอันนี้ดูแบบแดงออกแดงส้มแดงน้ำตาลพอเราเกลี่ยจะเห็นว่าเป็นโทนแดงที่ทาได้บ่อยนะคะไม่ได้แดงมากมันจะมีความติดส้มติดน้ำตาลนิดนึงนะคะสุดท้ายคือเบอร์103 Spice Bud นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นด้วยนะคะเป็นกลิ่นออกขนมหวานๆนะเป็นกลิ่นเดียวกันกับลิปซองของ Sit to Sit อันก่อนหน้านี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนแดงนะโหสีนี้เข้มมากสีแน่นมากเลยเนี่ยแดงออกติดชมพูแดงเชอร์รี่นะคะวันนี้จะทาเบอร์101ให้ดูกันนะคะชอบโทนนี้นะเป็นโทนส้มนะคะอันนี้คือปากที่ยังไม่ได้มีการทาลิปเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าพื้นปากของลิปเนี่ยจะมีความคล้ำบริเวณรอบนอกตรงนี้นะคะลิปมีความสีชัดเจนเลยนะคะเนื้อลิปเซตตัวไวมากนะคะเวลาที่ใช้แล้วแนะนำว่าแตะแล้วให้รีบเกลี่ยทันทีเลยนะคะแล้วก็อันนี้ทาแบบเป็นเบรนให้ดูจะเห็นว่าสีน่ารักมากนะคะเป็นโทนส้มที่พอทาแบบเบรนสีแล้วมันจะมีความฟุ้งแล้วก็ดูสดใสโทนอย่างนี้เนี่ยสามารถใช้ทาได้บ่อยด้วยนะคะพอทาเต็มปากแล้วเนี่ยเนื้อลิปเขากลบปากคล้ำของลิปได้มิดเลยนะคะเนื้อลิปเซตตัวไวนะคะเวลาทาแล้วคือต้องรีบเกลี่ยทันทีเลยอย่าทิ้งไว้ไม่งั้นมันจะทำให้เวลาเกลี่ยมันจะเกลี่ยได้ลำบากนะคะลิปเนี่ยจะให้ฟินิชที่เป็นเนื้อแมตต์ไปเลยนะคะไม่ได้มีความวาวนะทาไปแล้วรู้สึกว่ามันเหนอะหนะไหมไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเบาสบายปากนะคะเดี๋ยวจะเม้มปากให้ดูนะ
ตอนที่ทาแบบเป็นสีอะโทนมันจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูทาได้บ่อยแต่พอทาเต็มปากเนี่ยรู้สึกว่าดูเปลี่ยนลุคไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่จะทาเนี่ยลิคิดว่าทาแบบเป็นสีน่าจะออกมาเข้ากับวัยมากกว่าเดี๋ยววันนี้จะทดสอบความติดทนของอายไลเนอร์แล้วก็ลิปอิงให้นะคะว่าติดทนประมาณไหนนะก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตระหว่างวันนะคะว่าเนื้อลิปแล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยระหว่างวันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะอายไลเนอร์คือยังติดทนอยู่นะคะยังคงให้ความชัดเจนอยู่เลยแล้วก็ปากนี่คือสียังแน่นอยู่นะแล้วก็มีความแห้งด้านในเหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม42นาทีแล้วนะคะก็ผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วนะจะเห็นว่าอายไลเนอร์เนี่ยสียังคงชัดเจนอยู่เลยนะคะเส้นยังคงคมอยู่แต่ว่าจะมีหัวตาที่จะมีจางบ้างเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้ลิปมีการขยี้ตาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของปากเนี่ยอันนี้คือลิปที่ทารอบที่2นะคะเพราะว่ามีการดื่มน้ำแล้วก็กินขนมไปมันก็จะมีลิปหลุดไปด้วยนะคะก็เลยทาใหม่ดีกว่านะทดสอบการกันน้ำรอบที่1 นะคะจะเห็นว่าอายไลเนอร์ยังคงติดทนอยู่เลยนะคะแต่ว่าจะมีบริเวณหางนะที่จะหลุดมาบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีการเอามือถูด้วยนะซึ่งลีคิดว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีการไปถูอะค่ะมันก็จะคงแบบว่าเห็นสีที่ชัดอยู่แล้วก็ในส่วนของลิปเนี่ยยังคงติดทนอยู่นะยังให้สีที่ชัดเจนนะคะอายไลเนอร์ก็ยังคงติดอยู่นะทุกคนแต่ว่าตรงหางมันก็จะมีหลุดไปบ้างนะคะในส่วนของลิปนะคะหลังจากที่โดนน้ำรอบที่2นะจะเห็นว่าบริเวณด้านในบางส่วนเนี่ยลิปจะมีความเฟดแล้วก็จางไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังคงเห็นสีลิปที่ชัดเจนอยู่นะหลังจากที่เมื่อวานได้มีการทดลองใช้อายไลเนอร์แล้วก็ลิปอิงค์ของ Sit to Sit ไปแล้วนะคะวันนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะในส่วนของอายไลเนอร์นะคะได้ลองใช้แล้วชอบนะคะลิปชอบที่เขาดีไซน์แพ็คเกจมามีความกระทัดรัดน่ารักแล้วก็ดูพกพาได้ง่ายดีนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเขียนอย่างนี้เลยอะทุกคนจะเห็นว่ามันมีขนาดที่สั้นนะคะเวลาเขียนเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าเขาได้มีการออกแบบมาแล้วคือสามารถนำปล่องเขาเนี่ยมาต่อตรงท้ายตรงนี้ได้นะคะพอต่อไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดของอายไลเนอร์เนี่ยมีความยาวขึ้นแล้วก็เวลาจับเนี่ยทำให้เราจับถนัดมือมากขึ้นนะคะหัวที่เขาทำมานะคะจะลักษณะที่เป็นหัวแบบเรียวแหลมนะคะเป็นหัวคอตตอนนะเวลาที่เขียนเนี่ยเขียนไปแล้วไม่รู้สึกว่าเจ็บเปลือกตานะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาเขียนเป็นอินไลเนอร์ได้นะคะคือเขียนบริเวณข้างในตรงนี้นะคะอันนี้วันนี้ดิก็ใช้อันนี้เขียนมาเหมือนกันนะคะเวลาเขียนได้ง่ายนะคะน้ำหมึกออกมาเสมอกันนะคะแล้วก็ให้สีที่สีดำสนิทเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์ด้วยนะเขียนไปแล้วเซตตัวไวมากแห้งไวนะคะทำให้เราไม่ต้องกังวลเวลาที่อายเนอร์มันเลอะบริเวณเปลือกตานะคะเรื่องของกลิ่นเนี่ยรุ่นนี้เขาไม่ได้มีกลิ่นออกมาเลยนะคะเวลาเขียนได้ง่ายนะคะเราไม่ต้องออกแรงในการเขียนเยอะนะคะไม่ต้องคอยย้ำหลายรอบนะแต่ที่สังเกตว่าพอเราใช้ไปสักพักนึงอะเหมือนน้ำหมึกบางส่วนมันจะเริ่มแบบ
ขาดตอนนะคะก็แนะนำว่าเวลาก่อนใช้อ่ะให้เขย่าก่อนแล้วก็ค่อยเขียนใหม่นะจะทำให้น้ำหมึกออกมาแบบเสมอกันมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความติดทนนะคะติดทนนาน8ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าในระหว่างวันอ่ะลิปมีการขยี้บริเวณหัวตาด้วยนะคะมันก็จะมีบางส่วนที่เฟดไปบ้างนะคะแต่ว่าภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยยังคงติดทนอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะเช็ดออกได้ง่ายนะคะใช้รีมูเวอร์หรือว่าครีนซิ่งน้ำปกติได้เลยนะคะเช็ดออกไม่ยากนะคะถ้าหากว่าให้คะแนนในเรื่องของความติดทนนะคะลิปให้ที่9เต็ม10เลยนะติดทนนานเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีการนำมือไปขยี้หรือว่าไปถูเนี่ยมันก็จะมีบ้างที่หลุดออกไปบ้างแล้วก็เฟดออกไปบ้างนะคะก็ต้องพกไปเติมในระหว่างวันด้วยใครที่หาไอเนอร์ที่กันน้ำได้นะคะไม่เป็นแฟนด้าระหว่างวันเนี่ยก็ลองดูอันนี้นะดีกว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้ดีเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นลิปอิงก์นะคะมีทั้งหมด3เฉดสีนะที่มีขายในเซเว่นนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะทั้ง3เฉดสีเนี่ยดิใช้แล้วรอดทุกสีนะคะกลบปากค้ำได้มิดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสีไหนที่ทาแล้วรู้สึกว่าเป็นสีที่ดูนูดลอยดูป่วยนะคะเพราะว่าโทนที่เขาทำทั้ง3สีอ่ะจะออกไปทางโทนที่สดใสแล้วก็มีความชัดเจนมีความเข้มเลยนะคะก็สำหรับลิปอิงก์นะคะรุ่นนี้เนี่ยทำเม็ดสีมามีความชัดเจนนะคะเนื้อเข้มข้นสีแน่นนะคะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายทาไปแล้วไม่รู้สึกว่าหนักปากเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่บางเบาไม่เหนอะหนะนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นลิปอิงก์แล้วก็เป็นเนื้อที่แมทนะคะมันจะไม่ได้มีความวาวอะไรบนปากเลยนะคะซึ่งส่วนตัวลิปรู้สึกว่ารุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆ เป็นคนที่ปากแห้งง่ายปากค่อนข้างจะแห้งอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยิ่งเป็นเน้นให้ปากดูแห้งจนเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากใช้ก็แนะนำว่าให้มีการทาลิปบำรุงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยลิปอันนี้นะจากที่ทดสอบใช้มาเมื่อวานนะคะก็คือผ่านไป4ชั่วโมงปากจะเริ่มมีความแห้งบ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นความแห้งที่ไม่ได้แบบเน้นร่องปากจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของกลิ่นนะรุ่นนี้ทำกลิ่นมาเหมือนเดิมกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยที่เป็นรุ่น Lip and Cheek Creamy Tint นะคะคือกลิ่นเหมือนกันเลยจะเป็นกลิ่นที่หวานๆเหมือนขนมนะคะก็ส่วนตัวใช้แล้วชอบนะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ฉุนหรือว่าเหม็นอะไรนะคะในเรื่องของความติดทนนานนะคะถ้าหากว่าเรามีการดื่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเลอะหลอดเลอะแก้วบ้างแต่ว่าภาพรวมคือยังเหลือสีลิปค่อนข้างจะเยอะนะถ้าหากว่าเทียบกับรุ่น Lip and Cheek Creamy Tint นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีความติดทนมากกว่านะคะในเรื่องของการกันน้ำนะคะรุ่นนี้กันน้ำได้ดีมากนะเพราะว่าทดสอบมาแล้วคือพอโดนน้ำแล้วลิปแทบจะไม่หลุดออกไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีการนำมือไปถูนะคะมันก็จะมีลิปบางส่วนที่หลุดไปบ้างเหมือนกันในเรื่องของโทนสีที่เขาทำมานะคะทั้ง3เฉดสีเนี่ยลิปชอบเบอร์101กับ102นะคะเป็นโทนที่ดูสดใสแล้วก็ทาได้บ่อยนะคะแล้วคือเวลาทาแบบเป็นสีเนี่ยมันมีความเป็นสีที่ดูน่ารักดีแล้วก็สดใสดีดูไม่ได้แบบว่าเข้มจนเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราทาแบบเต็มปากเนี่ยทั้ง3สีคือทาแล้วดูเปลี่ยนไปเลยนะมันจะมีความแบบปากแน่นสีชัดไปเลยนะคะราคา49บาทนะสามารถซื้อตามกันได้ถ้าหากว่าใครเคยใช้ไอเนอร์แล้วก็ลิปอิงก์แล้วคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ความติดทนแล้วก็โทนสีทาออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีผิวแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีปากแต่ละคนด้วยนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือถ้าหากต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe ก็สามารถกดได้ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ